สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่10กรกฎาคม2564นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.กลุ่มประชาชนคนไทยที่นำโดยนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาได้มีการจัดกิจกรรมล็อกดาวน์ประยุทธ์ปิดสวิตช์บิ๊กตู่เพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยนะครับลาออกจากตำแหน่งโดยผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมปราศัยบนรถเครื่องขยายเสียงโจมตีการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับเวลาประมาณ 11:15 น.ขบวนรถของกลุ่มก็เคลื่อนขบวนไปถึงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งนี้เนี่ยรถเวทีได้ปราศัยกล่าวโจมตีกรณีนายกนั้นสละเงินเดือนเพราะไม่ว่าจะสละสักกี่เดือนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้บอกว่าเราไม่มีโอกาสเลือกวัคซีนทั้งที่เราเป็นคนเสียภาษีเราถูกบังคับว่าต้องฉีดวัคซีนที่รัฐบาลยัดเยียดให้ซึ่งเป็นวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพนี่คือทางด้านคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะบนรถปราศัยนั้นก็ปราศัยโจมตีการทำงานการเลือกซื้อวัคซีนของรัฐบาลเวลาประมาณ 11:30 น.กลุ่มก็ได้เคลื่อนไปจัดกิจกรรมบริเวณร้านชาวดอยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนรถติดเครื่องขยายเสียงเช่นเดิมนะครับยังคงเป็นการสลับกันขึ้นปราศัยโจมตีรัฐบาลในเรื่องของการจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็บอกว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดล้มเหลวทำให้ประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19ในขณะที่นายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขานั้นได้ขึ้นปราศัยบอกว่าการออกมาทำกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลบริหารงานล้มเหลวในการจัดแก้ไขปัญหาโรคระบาดการที่นายกรัฐมนตรีเสียสละไม่รับเงินเดือน3เดือนนั้นไม่ได้มาจากความจริงใจแต่ถูกกดดันจากทางสังคมทำไมถึงมีการขอโควต้าวัคซีนพิเศษให้แก่หน่วยงานราชการทหารพร้อมกับมีการประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสภาประชาชนแล้วก็ทางกลุ่มยืนยันว่าจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมจะยกระดับขึ้นโดยไม่มีหมายแจ้งการจัดกิจกรรมล่วงหน้าจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเวลา 12:00 น.ก็คือเที่ยงตรงนั้นกลุ่มของทนายนกเขาก็ยุติกิจกรรมแล้วก็เดินทางกลับนะครับเรียกว่ามาเคลื่อนไหวกันใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะครับผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมก็บางตาพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกกลุ่มนึงนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของนายสมบัติบุญงามอนงค์หรือว่าบก.หลายจุดก็มีการทำเรื่องของขาม็อบขับรถไปบนถนนนะครับตามจุดต่างๆไปกดดันพรรคการเมืองต่างๆให้ลาออกจากการร่วมรัฐบาลนี่ครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นก็ดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับทนายนกเขานั้นบอกว่าพร้อมที่จะยกระดับการชุมนุมแต่ว่าถ้าดูจากมวลชนดูจากเวลาในการทำกิจกรรมแล้วก็น่าจะยากนะฮะเพราะว่าประชาชนมวลชนนั้นแทบจะไม่เอาด้วยกับทนายนกเขาเลยครับ